ตอนที่10เงินซื้อความสุขไม่ได้ Mastery How We Grow and Measure Power Approach to Nurturing Talent Skill and Competence พนักงานเราเติบโตขึ้นอย่างไรเรามีแนวทางอย่างใดที่จะทนุบำรุงทักษะและความสามารถพนักงาน Bridgewater Associates คือ Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ก่อตั้ง Bridgewater ก็คือ Ray Dalio ผู้เขียนหนังสือ Principle ที่เป็นหนึ่งในหนังสือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาBridgewater ยึดหลักการ Radical Transparency หรือความโปร่งใสสุดขั้วและหนึ่งในธรรมเนียมที่สะท้อนหลักการนี้คือการอัดเสียงในทุกการประชุมเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าเราต้องการบริษัทที่เยี่ยมยอดเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเติบโตและเรียนรู้ตลอดเวลาพวกเขาเลยอัดเสียงการพูดคุยพวกเขาถกเถียงพวกเขากลับไปฟังเทปไม่ต่างอะไรกับที่ทีมกีฬากลับไปดูเทปรีเพลย์การแข่งขันเพื่อศึกษาว่าพวกเขาผิดพลาดตรงไหนใครพูดอะไรไปบ้างและทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นทุกอย่างคือฟีดแบคและบทเรียนให้นำไปปรับปรุงงานต่อไปได้เสมอซึ่งตรงข้ามกับองค์กรส่วนใหญ่ที่พนักงานทำหน้าที่อีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครจ้างมาให้ทำนั่นคือการปกปิดจุดอ่อนและสร้างภาพของตัวเองให้ดูดีองค์กรจึงกลายเป็นสถานที่จัดการแสดงไม่ใช่ที่ที่คนจะมาเรียนรู้คนที่ดูมั่นใจและไม่แคร์ใครจึงโตเอาโตเอาส่วนคนที่ถ่อมตนและดิ้นรนจะถูกมองว่าอ่อนแอคนเราจะเติบโตขึ้นได้ต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจความกล้าหาญความนอบน้อมองค์กรที่คนพร้อมจะเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเท่านั้นถึงจะมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมได้Maturity Model Madness ความไร้สาระของโมเดลสำหรับการเลื่อนขั้นสิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นในเรื่องการพัฒนาคนในองค์กรคือการนิยามว่าแต่ละตำแหน่งแต่ละเลเวลนั้นต้องมีทักษะหรือมี competency อะไรบ้างจากนั้นก็จับพนักงานแต่ละคนไปใส่ว่าอยู่ใน competency level ไหนไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าพนักงานคนนี้เป็นคาราเต้สายอะไรตั้งแต่สายขาวยันสายดำแต่จริงๆแล้วเรื่องสีของสายนี้เพิ่งมีมาร้อยกว่าปีก่อนหน้านี้มีเพียง Master กับ Apprentice เท่านั้นเราทุกคนอยากเติบโตซึ่งเป็นเรื่องดีแต่การเอาโมเดลมาครอบนั้นเหมือนเราพยายามเอาสิ่งที่คอมเพล็กซ์มาใส่ไว้ในเฟรมเวิร์คที่คอมพลิเคททั้งที่ทักษะและความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เรากลับพยายามเอามันมาใส่ไว้ในระบบที่ตายตัวคุณจะได้ตำแหน่งนี้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สิ่งนี้เท่านั้นมันยังเมคเซนส์จริงหรือเปล่า Learn by doing เรียนด้วยการทำอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมใช้กันมากคือการจัดอบรมเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์แต่การส่งผ่านข้อมูลไม่ใช่การเรียนรู้เสมอไปคุณคิดว่าการให้พนักงานทำแบบทดสอบ multiple choice เรื่อง unconscious bias ความอคติที่เราไม่รู้ตัวจะช่วยทำให้คนเลิกเหยียดผิวได้จริงๆหรือวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจระบบที่คอมเพล็กซ์ได้คือการลงไปคลุกคลีกับมันถ้าอยากให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีไฮโซเชียลเดนซิตี้ที่พนักงานที่มีความสามารถในระดับที่แตกต่างได้ร่วมงานและเรียนรู้จากกันและกันโรมิกซ์หนึ่งคนหลายหน้าที่สิ่งหนึ่งที่ขวางกั้นการเติบโตของคนในองค์กรคือการกำหนดให้เขาทำงานอยู่อย่างเดียวตลอดระยะเวลาหลายปีส่งผลให้ทักษะของคงที่และตายตัวเกินไปจะเป็นการดีกว่าไหมที่จะให้เขาได้ลองทำโรหลายหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้เพราะในความเป็นจริงแต่ละตำแหน่งก็ทำหลายหน้าที่อยู่แล้วเราเพียงแต่เปิดโอกาสให้ลูกทีมได้ทดลองทำหน้าที่ของกันและกันก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้และเข้าใจอะไรได้กว้างและลึกขึ้น Ritual Feedbackการประเมินผลแบบเก่านั้นไม่มีความเชื่อมั่นในมนุษย์เอาเสียเลยเพราะเรากำลังให้คะแนนพนักงานปีละ1ครั้งผ่านมุมมองของคนแค่คนเดียวแถมการประเมินผลยังต้องใช้เวลาของหัวหน้าทีมมหาศาลบริษัทอย่าง Adobe, Gap และ IBM จึงเลิกใช้การประเมินผลประจำปีและหันมาใช้วิธีการฟีดแบคกันอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาแทน People Positive กับ Masteryการได้เติบโตและพัฒนาคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็เราจะไม่ขาดแคลนคนเก่งๆเลยมนุษย์เป็นสถาปนิกในความเติบโตของตัวเองให้พวกเขาได้รับฟีดแบคและค้นพบทางของเขาเองเถอะ Complexity Conscious กับ Masteryความสามารถนั้นเป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์และขึ้นอยู่กับบริบทอย่าพยายามไปลดทอนความสามารถเพียงเพื่อให้มันฟิตลงในตารางได้การยึดติดกับความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอาจหยุดยั้งการเติบโตถึงเป็นค้อนที่ดีที่สุดในโลกก็ยังตอกได้แค่ตะปูอยู่ดีสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าคือ Learning Agility หรือความว่องไวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา
compensation how we pay and provide the salary bonuses commission benefit and equity exchange for participation in the organization เราตอบแทนพนักงานอย่างไรทั้งในแง่เงินเดือนโบนัสค่าคอมสวัสดิการและหุ้นในบริษัทW. Edward Deming ซึ่งเป็นกูรูด้านการจัดการได้สร้างทฤษฎีชื่อ Two Factor Theory เพื่ออธิบายเรื่องความพึงพอใจในการทำงานเขาบอกว่าความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของพนักงานนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัย2ประเภทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงปัจจัยประเภทแรกคือ motivator หรือตัวกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเนื้องานที่มีคุณค่าการได้รับการชมเชยเมื่อทำงานสำเร็จการได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการมอบปัจจัยประเภทนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานได้ปัจจัยประเภทที่2คือ hygiene factor ได้แก่นโยบายความมั่นคงของงานวิธีการดูแลจัดการรวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการหากองค์กรจัดการ hygiene factor ได้ดีก็จะลดความไม่พึงพอใจได้แต่ถ้าทำมากกว่านี้กลับจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อความพึงพอใจในอเมริกาถ้ารายได้ครัวเรือนสูงกว่า 75,000 ดอลลาร์การมีรายได้เพิ่มขึ้นจะไม่ได้ช่วยให้คนมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ารายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์นั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะกระทบต่อระดับความสุขอย่างเห็นได้ชัดแดเนียลคาร์นีแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลกล่าวไว้ว่า Money does not buy you happiness but lack of money certainly buy you miseryเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ถ้าการขาดเงินซื้อความทุกข์ให้เราได้แน่ๆดังนั้นถ้าใครบางคนเงินเดือนน้อยเกินไปเขาย่อมมีความทุกข์ถ้าเราปรับเงินเดือนเขาขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมความทุกข์เขาก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเราไปขึ้นเงินเดือนให้เขามากกว่านี้อีกมันจะไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้เขาได้อย่างยั่งยืนอีกต่อไป Parity Problem ความเท่าเทียมของหญิงชายแม้เดนมาร์กจะเป็นหนึ่งในประเทศที่หญิงและชายมีความเท่าเทียมกันที่สุดในโลกผู้หญิงที่ทำงานประจำก็ยังมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายถึง 15-20% โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่ผู้หญิงต้องอุ้มท้องและลาคลอดซึ่งแม้จะกลับมาทำงานก็ไม่สามารถปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นได้ตลอดอายุการทำงานนั้นฟอร์มูลาอีกเพจเงินเดือนตามสูตรบริษัทอย่าง Buffer และ Stack Overflow เปิดให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เราสนใจประสบการณ์ที่เรามีและเขตที่เราอยู่แล้วเว็บก็จะคำนวณมาให้เลยว่าถ้าเราได้ทำงานที่นี่เราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่หากเราสมัครและทางบริษัทตัดสินใจรับเราเข้าทำงานเราก็จะได้เงินเดือนเท่านี้ไม่ขาดไม่เกินไม่มีสิทธิ์ต่อรองวิธีนี้จะทำให้คนได้เงินเดือนเท่าเทียมกันเพราะโดยทั่วไปคนผิวสีหรือเพศหญิงมักจะไม่กล้าต่อรองเงินเดือนเท่าผู้ชายผิวขาว Market Pay จ่ายตามราคาตลาดบริษัทไม่น้อยใช้เงินเดือนในตลาดเป็นมาตรฐานส่วนบริษัทอย่าง Netflix ใช้หลักการนี้แบบเพิ่มความเข้มข้นคือการ Pay Top of Market หรือจ่ายแพงสุดในตลาดโดยพวกเขาใช้3คำถาม1. ถ้าพนักงานคนนี้ไปที่อื่นจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ 2. เราจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ได้คนมาแทนเขา 3. ถ้าเขาได้งานที่อื่นที่เงินเดือนสูงกว่าเราจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้เขาอยู่กับเราต่อด้วยวิธีนี้พนักงานก็จะได้เงินเดือนสูงที่สุดเท่าที่เขาควรจะได้ในตลาดแต่แม้มันจะช่วยรักษาพนักงานเอาไว้ได้แต่มันก็ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าทีมซึ่งอาจจะมีความลำเอียงได้อยู่ดีSales Set Pay ตัดสินเงินเดือนให้ตัวเองที่ Morningstar ซึ่งผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับมะเขือเทศพนักงานจะเป็นคนเขียน Job Description ให้ตัวเองแถมยังตั้งเงินเดือนให้ตัวเองอีกด้วยโดยพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนในตลาดฐานะทางการเงินของบริษัทและหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบจากนั้นพนักงานแต่ละคนก็จะเสนอเรนจ์เงินเดือนที่ตัวเองคิดว่าสมควรได้รับในปีหน้าจากนั้นคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงานจะเข้ามารีวิวเงินเดือนที่ถูกเสนอและจะให้คำแนะนำว่าเงินเดือนควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตามแน่นอนว่าบางทีมันก็มีพนักงานที่ขอเยอะเกินไปและบริษัทเองก็มีกระบวนการสำหรับการจัดการเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยมากแม้จะฟังดูสุดโต่งแต่ Morningstar ก็ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ใช้วิธีนี้บริษัทอย่าง Semco, BVDV, Incentro, Hanno, Pebubler, Premium Cola และ AES ต่างก็ให้พนักงานตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง
กิ๊กอีโคโนมีทำงานแบบเป็นจ็อบไปเดี๋ยวนี้มีแอปมากมายที่ช่วยให้คนมีรายได้เสริมเช่น Uber, Lyft, Grabhub, Fiverr และ TaskRabbit แต่คนที่ทำงานผ่านแอปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีรายได้ไม่มากนักและรายได้ที่ได้จากการทำงานเหล่านี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500ดอลลาร์เหรียญหรือ 15,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ช่วยให้มีอิสรภาพสไตล์เจ้าของธุรกิจเท่าไหร่เลยที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือการรับจ็อบเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับผู้ประกอบการโดยสิ้นเชิงถ้าเราเป็นพนักงานประจำของบริษัทไลฟ์และเจออะไรที่ควรปรับปรุงเราก็คงจะเข้าไปช่วยเสนอแนะและหาทางแก้ไขแต่ถ้าเราเพียงขับรถโดยรับงานผ่านแอปไลฟ์ความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบรีโพลี่คือแค่ทำธุรกรรมให้เรียบร้อยแต่เราจะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำอะไรเพื่อให้บริษัทไลฟ์ดีขึ้นในภาพรวมTransparent compensation เงินเดือนโปร่งใสเนื่องจากที่ผ่านมาเงินเดือนเป็นเรื่องเซนซิทีฟและถูกปิดเป็นความลับจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า information asymmetry หรือการเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรกับพนักงานส่งผลให้มีความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนในหลายองค์กรหนึ่งวิธีที่จะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้คือการเปิดเผยข้อมูลเรื่องเงินเดือนให้พนักงานรู้บริษัทอย่างบัฟเฟอร์นั้นเปิดเผยทั้งเงินเดือนและสัดส่วนการถือหุ้นของพนักงานทุกคนในองค์กรที่ buffer.com/transparency ส่วนบริษัทอย่าง Whole Foods ก็แชร์ข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานทุกคนทราบมาตั้งแต่ปี1986แล้วและยังมีอีกนับร้อยบริษัทที่ทำเช่นเดียวกันเว็บอย่าง Glassdoor ก็เปิดให้พนักงานมาแชร์ข้อมูลเรื่องเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทของตัวเองได้อย่าง Microsoft ก็มีคนคอนทริบิวข้อมูลเงินเดือน 40,000 กว่าคนแล้วดังนั้นเรื่องเงินเดือนจะมีความโปร่งใสมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าถึงเวลาที่องค์กรของเราจะปรับทัศนคติกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง Eliminate Bonus ยกเลิกโบนัสนั้นอย่างดีก็แค่เป็นการตอบแทนคนที่ยังไงเขาก็ทำดีอยู่แล้วและอย่างแย่คือการสร้างการแข่งขันและขัดขากันระหว่างทีมแถมการให้คะแนนผลงานรายบุคคลก็ใช่ว่าจะเป็นไอเดียที่ดีเสมอไปเพราะแม้จะมีคนที่ทำงานเก่งก็จริงแต่คนทำงานเก่งไม่ได้แปลว่าจะทำให้ทีมเก่งเสมอไปยกตัวอย่างบาสเกตบอลทีมชาติสหรัฐในการแข่งขันโอลิมปิกปี2004ที่เต็มไปด้วยดาวดังมากมายอย่างทีมดันคานและเลบรอนเจมส์แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับทีมบาสจากอาร์เจนตินาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทที่แท้จริงนั้นเป็นทีมสปอร์ตดังนั้นแทนที่จะจ่ายโบนัสทำไมไม่จ่ายเงินเดือนคนเก่งๆให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้และถ้าอยากจะตอบแทนคนโดยดูจากผลประกอบการของบริษัทก็ใช้วิธี Profit Sharing หรือส่วนแบ่งกำไรตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนแทน People Positive กับ Compensationผลตอบแทนนั้นเป็นไฮเจียนแฟกเตอร์ที่เราควรจ่ายให้มากพอที่จะทำให้คนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปสิ่งที่เราควรใส่ใจมากกว่าคือเรื่องของออโตโนมีพนักงานมีอิสระในการเลือกวิธีการทำงานของตัวเองมาสเตอรี่พนักงานมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตและเพอร์โพสงานที่ทำนั้นมีคุณค่าและความหมายcomplexity conscious กับ compensation ไม่มีสูตรหรือระบบการจัดลำดับชั้นอะไรที่จะตอบโจทย์ความ complex ของคนทำงานได้หมดจดเราควรใช้ความโปร่งใสการพูดคุยและวิจารณญาณเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังจะมีความเหลื่อมล้ำหรืออคติได้อยู่ดีเรื่องค่าตอบแทนนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้เบ็ดเสร็จแต่ทำได้แค่ปรับไปเรื่อยๆ compensation cannot be solved it must be tuned